แต่ผมก็จะไม่แสดงความเห็นก่อนครับจะกลายเป็นมันเป็นความรู้สึกฝังผมต้องมีคนเยอะอยากแข็งแรงนั่นเองครับเหมือนเดิมโอเคไหมครับใช่ครับเพราะคนที่เป็นอย่างนี้มันจะอะไรมันจะอ่อนแอเหนื่อยง่ายครับอยากแข็งแรงเหมือนเดิมตัวเพิ่มเติมนี่คือภาษาลุงไม่ได้บอกว่าเป็นโรคหายไม่เลยไม่ได้บอกว่าโรคไตหายไม่เลยอยากแข็งแรงเหมือนเดิมภาษาลุงอย่างนี้นะกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงเอา5อย่างนี้ไปใช้ถ้าว่า5อย่างเราพร้อมแล้วก็ต่อไปก็คือเป็นตัวเองชัดนะครับนั่นก็เป็นการปรึกษากับแพทย์เพราะอยู่ในเรื่องราวของการควบคุมของแพทย์เราต้องไปตามนั้นนี่จะใช่อ่ะโอเคนะอย่าลืมเปรียบเทียบกันนะ 80% โอเคจบข่าวครับมีแค่นี้วันนี้วันที่14พอยอมโทรศัพท์เรียบร้อยโอเคครับผมจบครับเดี๋ยวนัดเลยลุงนัดเลยครับวันไหนลุงนัดเลยเหรอจริงๆแล้วต่อไปอยากจะให้นัดผ่าน 22.7 ID Line ครับเพราะต่อไปจะมีคนคุมให้ผมทางด้านนี้โอเคนะนัดกันผ่าน Line รู้จัก Line มั้ย ID Line Line เคยเล่นอยู่เคยเล่น ID Line จำไว้ 22.7 22.7 22เลข2 2ตัวจุดแล้วก็เลข7นั่นตัวต่อกันบอกว่าบอกที่มาชื่ออะไรเคยมาทำอะไรวันนั้นวันนี้แค่นี้จะมีนัดวันพรุ่งนี้วันนี้จะได้ไหมถามก็จะตอบเองคือคนที่ดูแลงานอย่างนี้มันมีหลายคนเป็น10เป็น20ทีนี้ผมพิจารณาว่าใครก่อนใครหลังเหมือนกันมันฟังนะคนที่รับสายเขาจะบอกว่าเขาจะรู้ว่าหนักเพียงใดอันนี้เรื่องไตก็แปลเฉพาะแต่ว่าที่จะเป็นตัวหลังสุดก็จะเลื่อนให้ง่ายๆทางฝั่งผมจะดูออกคนไหนใกล้จะตายจะช่วยก่อนโอเคโอเคไหมโอเคครับคนไหนตายช้ากว่าไปที่หลังโอเคเข้าใจทางฝั่งผมนิดนึงครับทีมงานก็จะรู้ดีงั้นวันนี้ให้ประกองที่ทีมงานกันแล้วกันนะครับผมแล้วก็นัดกันจะเป็นวันไหนดีโอเคชัดเจนนะครับลูกครับเดินทางของแถมไม่ยอมฮึบอ้าวแข็งแรงเดินเหินเลยโชว์ออฟเลยเดินโชว์ไปเลยเดินโชว์ไปเลยอะไรเป็นไงขับมารวดเดียวไหมครับขับมารวดเดียวไหมลูกเมื่อเช้าไม่ค่อยมีถ้าเสาร์อาทิตย์แข็งแรงโอเคเอาทั้งสามีภรรยาถือว่าได้รับอานิสงส์ร่วมกันนะก็ใช้ได้เอาอะไรของแถมของแถมเป็นที่รู้กันเป็นที่รู้กันของแถมยังปวดศอกอยู่ยังมีอยู่เหรอยังมีอยู่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์เจอวันนั้นน่ะที่ไปลอยอังคารโอ้วันนั้นหนักเลยครับแบบขึ้นหัวตึ๊บเลยโอเคพอเข้าใจได้เพราะบรรยากาศนั้นก็ช่วยในระดับนึงครับนั่นเนี่ยก้าวขาไวรู้ทันทีเลยครับต่อไปไม่ต้องคล้องแขนเดี๋ยวนะให้มันได้งั้นก็ถือว่าเป็นได้บุญได้กุศลร่วมกันเนาะไม่คิดอย่างนั้นไม่ต้องมันกันจะไม่ต้องมันกันต้องงอนกันต้องงอนกันพวกนี้ถ้านั้นผิวจะดีไหมคุณลุงคิดว่าผิวดีขึ้นดีสิครับใช่ไม่ชอบความแข็งแรงใช่ยกยู่เบาอยู่เลยโอ้โหตอนนั้นบวชนาคแบกนาค3รอบ
รอบโบสถ์แบกขึ้นคอนี่นะเขางงหมดเลยอ่ะหนักตัวใหญ่กว่าผมอีกมันเหมือนอธิษฐานว่าถ้าได้บุญร่วมกันขอให้ได้แบกเบาๆไปกับแม่เรนูนี่นะงานบวชไปด้วยกันไปแบกเขาแบกหนักรอบโบสถ์สามรอบเลยครับผมเห็นยกไปนั่นแหละเขาโผล่ยังกับเบาวิวเลยขอพลังเหมือนกับไม่ได้ยกเลยนั่นไม่มีเอโรฮัตไม่มีจับยกขึ้นมาให้ดื้ออย่างเงี้ยเฮ้ยผมมีธรรมดาเฮ้ยไม่ธรรมดาใช่แต่ห้องลุงร้อนนะ
ดชื่นได้อย่างนั้นเองไม่จะมีร่องรอยอยู่น้ำเต็มเนี่ยก็นั่งแต่แอร์ก็นั่งฝั่งนู้นมีแอร์ก็นั่งฝั่งนู้นมีแอร์โขกเลยแอร์มันตรงเนี่ยนะมันจะได้รู้ว่ารู้ความแตกต่างแม่มาเสียแล้วระหว่างง่วงกับง่วงกับสดชื่นมันจะรู้ความแตกต่างระหว่างง่วงกับสดชื่นไม้คอหันเอาเองเบาเลยค่ะลุงหลุดเลยเหรอค่ะหลุดแน่นะแน่ค่ะชัดเจนจบข่าวถ้าชัดเจนมันก็ต้องจบข่าวเนาะค่ะไม่มีใครบอกเราได้ดีไปกว่าตัวเราจำเป็นหลักพลังงานทั้งนี้มันจะบอกได้ทันทีโอเคนะโอเคจบข่าวทุก